มมาทางโรงแรมปาวานเป็นประจำบ้างบ่อยๆครับวันนี้มาในผมตั้งใจจะเอาหนังสือนิพยศาสตร์ทางอีสานมาฝากคุณแม่กับคุณพ่อประสงค์กระดพงนะครับแต่พอดียังต้องขอไปกราบพญานาคก่อนจะดีเจอคุณอ้วนเนาะครับผมคุณอ้วนเป็นที่จริงใหญ่ที่จริงที่จริงคือจริงพิยพงศ์บุญถกเป็นหลานชายแต่เป็นคนสร้างโรงแรมนี่แหละเปิดทำนะเดี๋ยวก็โรงแรมเราก็โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับถ้ามีพระโพธิ์อยากมาพักก็ถ้าใครดูคลิปผมก็บอกว่าเชิญมาเลยเนาะมาเลยครับมาได้เลยเบอร์โทรมันมี2เบอร์เปลี่ยนเบอร์เนาะก็ต้องให้ต้องถามนะครับแล้วเบอร์ส่วนตัวโทรผมแล้ว086หรือแต่โด2202 2202 555จำง่ายจำง่ายขอบคุณครับขอบคุณเอ้าผมอยากให้ท่านอาจารย์โปรโมทหลายสดเข้าใจแล้วทำไมผมดึงเอาไวมาผู้สารเอาไวอยู่ที่รถแดงเพราะว่าถ้าได้ออกคลิปออกอะไรไปแล้วทางหมายว่าอาจารย์ก็ว่าโรงแรมมันเป็นโรงแรมที่น่ารักน่าอยู่ได้อยู่แล้วน่าติดตามดูซิว่าครั้งต่อไปจะพักที่ไหนดีเนาะเดี๋ยวพอจะไปครับโยนครับโยนกลับมาครับแล้วเอาฝากหนังสือกับเคาน์เตอร์ก็ได้โอเคให้คุณแม่นะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วให้เดี๋ยวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานบวงสรวงพระศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งมีผู้คนมาเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับผู้คนมาเยอะแยะมากมายล้นหลามถนนตั้งแต่พญาศรีสัตนคราชไปจนถึงเกือบถึงโรงแรม VIP เดิมนะครับเกือบถึงจวนผู้ว่าเต็มไปด้วยผู้คนและที่จะล้นมากมายนี้เป็นสายน้ำพระพุทธสายน้ำนาคามนนะครับที่พ่นลงมาจากองค์พญาสัตนคราชและพระจันทร์ก็กำลังทอแสงเปล่งประกายสวยงามอันนี้คือผู้คนที่ไหลหลั่งมาจำนวนมากนะครับแล้วไปดูข้างบนว่ามีเยอะไหมนี่เป็นดอกไม้ใบสีที่พี่น้องเอามาถวายองค์พญานคราชแล้วก็มีเสียงมีผู้ที่ศรัทธาเชื่อถือองค์พญานคราชได้มาลำมาฟ้อนนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมท้าวไซคัลรอดทีวีวันนี้โชคดีมากครับได้มานั่งโต๊ะ VIP นิดหน่อยนะครับก็เจออาหารผัดไทยมีได้ข่าวว่าโรงทานเนี่ยต้องแย่งจองคิวกันนะครับมีหลากหลายแต่ที่ผมประทับใจนะครับคือตัวนี้ครับสมัยผมมาเรียนนครพนมเนี่ยเนี่ยผมมาทานกับป้าด่างนะตั้งแต่สมัยนั้นน่ะผมมาหาจีบคุณไก่อยู่โอ้โหไม่น่าเชื่อครับไม่น่าจะ 4-50 ไม่น่าจะ 4-50 ปีนี่ไม่ต่ำกว่านั้นนะครับโอ้โหอาหารอร่อยมากนะครับนี่เป็นโต๊ะที่มีงานของทางผู้หลักผู้ใหญ่โต๊ะของทางจังหวัดนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโรงทานของการบวงสรวงบูชาพระศรีสัตนคราชนะครับผมละประหลาดใจโรงทานพ่อชันยุทธพันเศษนี่แหละครับดูครับขนาดกระทะเหล็ก2กระทะใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีดูท่านผู้ชมที่เข้าคิวรอนะครับโอ้ยมันน่าปลื้มใจจริงๆนะนี่ถ้าทำขายแบบนี้แล้วก็ร้องไห้รับตังค์ไม่ไหวขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่1จากปู่พญานาคราชสุดยอดจริงๆโรงทานเนี้ยเกิดอยากทำบ้างเหมือนกันซะแล้วดูท่านผู้ชมสุดยอดเลยถนนคนเดินนครพนมนะครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่คุณแม่หรอกครับคือคุณแม่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกแต่สนใจคุณลูกเนี่ยครับอยู่โรงเรียนเทศบาล3นะครับอายุ12ขวบเองนะครับแล้วก็มาดีดพินหากระตังเรียนหนังสือนะครับชื่อน้องอะไรคะน้องฟันโฟกัสน้องโฟกัสนะครับน้องโฟกัสก็มาเล่นที่แบบเปิดหมวกนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีหมวกก็เลยเปิดตะกร้า
คือ1ก็เอาให้เต็มตะกร้านี่ก็พอละมั้งเนาะพอจะได้เรียนเขาเพิ่งอยู่ม2ม3เองนะครับอย่างนี้แหละครับดีกว่าที่จะไปหาเล่นเกมไปหาเล่นอะไรนี่ก็มีหางเครื่องเสื้อสีแดงมาอีกคนครับสบทบขอหางเครื่องมาหางเครื่องมาเลยครับมาโอ้เก่งมากมีหางเครื่องมา2คนนะครับกำลังเกี่ยงกันนี่ครับอายุ12ขวบหาเงินเรียนได้แล้วครับเป็นเด็กดีเป็นตัวอย่างอย่างนี้น่าจะให้เรียนคุณหมอนะใครมานครพนมอย่าลืมสมทบนะครับคนละ 400-500 ก็คงจะพอต่อเดือน